มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวน้อยไทยยู19พังงาคว่ำแคนาดาผ่านเข้ารอบติดท็อป10 4สถิติยอดเยี่ยมควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ณสนามพีกอารีนาเมืองเซเกประเทศฮังการีกลุ่ม4ณสุดท้ายทีมชาติไทยชนะทีมชาติแคนาดา3-1เซต25-11 21-25 25-22 25-14ทำให้จบการแข่งขันอันดับที่4ของกลุ่ม4ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะนอกจากผลงานทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะผลงานรายบุคคลก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันค่ะโดยสาวไทยนั้นติดท็อป10 4สถิติยอดเยี่ยม U19 ชิงแชมป์โลก2023โดยมีดังนี้นะคะผู้ทำคะแนนสูงสุดเฟิร์นวริศลาศรีทาเลิศอันดับที่7ทำได้ถึง74คะแนนทำแต้มจากเกมรุกยอดเยี่ยมเฟิร์นวริศลาศรีทาเลิศอันดับที่6ทำได้67คะแนนเซตยอดเยี่ยมเนยกนกพรแสงทองอันดับที่2สำเร็จ16พลาด3รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเอ่ยกัลยารัตน์คำวงอันดับ3สำเร็จ38ครั้งค่าเฉลี่ยสำเร็จต่อเกม 37.62% สำหรับวอลเลย์บอลหญิง U19 ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์กลุ่ม A ในวันที่7สิงหาคม2566เวลา 20 นาฬิกาหากชนะจีนจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแต่ถ้าแพ้จะหลุดไปจัดอันดับที่9ถึง16แทนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ